สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geo Metal Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้มีปัญหาจากทางบ้านถามเข้ามาว่าหากต้องการใช้วิธีการทำซ้ำสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าในลักษณะแบบนี้จะมีวิธีการสร้างได้อย่างไรไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยค่ะเริ่มต้นเราจะใช้เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นสมมติชื่อว่าเป็นส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นเราจะกำหนดจุด A เป็นจุดหมุนโดยการดับเบิลคลิกเลือกส่วนของเส้นตรง AB กับจุด B ไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนเราจะทำรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามุมภายในของเขาจะกางมุมละ108องศาเพราะฉะนั้นเราจะหมุนตัวนี้ด้วยขนาดองศานั่นเลยคือ108องศานะคะก็จะได้จุดใหม่ตรงนี้เป็นจุด B พรามจากนั้นกำหนดจุด B พรามเป็นจุดหมุนโดยการดับเบิลคลิกเลือกส่วนของเส้นตรง B พรามA กับจุด A ไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนอีกครั้งหมุนด้วยมุมเดิมเลยนะคะเหลืออีก2ด้านใช่ไหมคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะเลือกจุดใหม่นะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนเลือกส่วนของเส้นตรงแล้วก็ B พรามไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนมุมเดิมเลยนะคะก็ได้มาอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งตรงนี้เราจะทำเหมือนเดิมหรือเราจะใช้เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงลากเชื่อมแบบนี้เลยก็ได้แบบนี้นะคะตอนนี้เราได้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาทำซ้ำรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านี้เข้าไปด้านในตามที่ต้องการใช่ไหมคะเราก็เริ่มต้นจากกำหนดจุด B เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อขยายโดยการดับเบิลคลิกเลือกจุด A ไปที่เมนูการแปลงเลือกย่อขยายเราจะย่อขยายลงไปครึ่งหนึ่งหรือจริงๆเราจะใช้สร้างจุดกึ่งกลางก็ได้นะคะแบบนี้หรือเราอาจจะสร้างจุดกึ่งกลางก็ได้ก็คลิกส่วนของเส้นตรง A กับ B พรามแล้วก็สร้างจุดกึ่งกลางแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะได้จุดใหม่ออกมานี่2จุดแบบนี้นะคะจากนั้นให้คลิกจุด A กับจุด B ไปที่เมนูการแปลงเลือกทำซ้ำส่งจุด A ไปที่จุด C ส่งจุด B ไปที่ A พรามถ้าเราต้องการทำซ้ำโดยที่ไม่มีจุดเราก็ไปที่โครงสร้างเลือกทำซ้ำเฉพาะภาพไม่รวมจุดเอาจุดออกแบบนี้ถ้าต้องการจะทำซ้ำมากขึ้นก็คลิกที่รูปแล้วก็กดเครื่องหมายบวกบนแป้นพิมพ์แบบนี้ถ้าต้องการลดก็ใช้เครื่องหมายลบนะคะบวกลบถ้าต้องการจะขยายรูปหรือย่อรูปก็คลิกที่จุด B แล้วก็เลื่อนได้เลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือการทำซ้ำรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สอบถามเข้ามาขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ